วาดการ์ตูนส่งประกวดกันเถอะไอ้ที่เราจะส่งประกวดกันเนี่ยมันคือมังงะใช่ไหมใช่ใช่วาดการ์ตูนเป็นช่องๆแบบนี้แหละแล้วจะทําเรื่องอะไรดีอ่ะโจทย์การประกวดให้วาดแนวแอคชั่นประจนไพอืมแล้วไงต่อเอา้ามึงก็วาดเลยดีมึงจะบ้าเหรอบอกแค่นี้กูจะรู้ไหมว่าจะต้องวาดอะไรการจะวาดมังงะหรือการ์ตูนช่องแบบนี้มันจะต้องมีมากกว่าแค่บอกว่าให้วาดอะไรคือยังไงอะ่ะงานใหญ่แล้วไงกู การจะทํามังงะมันจะต้องมีตัวละครหลักเป้าหมายของตัวละครอุปสรรคของเรื่องแล้วก็บทสรุปก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีอ่ะอธิบายง่ายๆยกตัวอย่างเช่นตัวละครหลักเป็นอัศวินเป้าหมายคือการช่วยชีวิตเจ้าหญิงอุปสรรคคือจอมปีศาจที่เฝ้าเจ้าหญิงเอาไว้บทสรุปสามารถจัดการจอมปีศาจได้แล้วก็แต่งงานกับเจ้าหญิงเนี่ยคือพื้นฐานของการแต่งเรื่อง ศาสตร์ของการแต่งเรื่องนั้นลึกซึ้งและมีรายละเอียดมากมายที่เราจะต้องรู้อย่างเช่นการพัฒนาตัวละครแกนของเรื่องจุดขายสิทธ์จุดขายแม็กโอ้ซับซ้อนเหมือนกันนะเนี่ยมึงคิดผิดคิดใหม่อย่างทันนะไอ้ทรงประกวดเนี่ยไม่กูตัดสินใจแล้วว่ากูจะทรงประกวดแต่กูยังไม่ได้ตัดสินใจอะไรเลยงั้นตัวละครหลักเป็นนักฆ่ารับจ้างที่เก่งที่สุดในโลกแล้วเป้าหมายของตัวละครละ่ะ เป้าหมายก็คือสังหารเหยื่อตามที่ได้รับภารกิจมาถ้าแบบนั้นอุปสรรคคืออะไรป้าที่คอยสอดรู้สอดเห็นข้างบ้าน <c oughs> แบบนั้นมันไม่ใช่อุปสรรคถ้ากูเป็นมือสังหารป้าข้างบ้านไม่เหลืออยู่แล้ว <c oughs> เอาแล้วอุปสรรคมันต้องเป็นแบบไหนล่ะอุปสรรคมันควรจะต้องมีความท้าทายทําให้คนอ่านอยากรู้ว่าตัวละครหลักของเราจะสามารถผ่านอุปสรรคนี้ไปได้อย่างไง <c oughs> คิดยากเหมือนกันแฮะถ้ามึงยังคิดเพาะสนุกๆกออกมาไม่ได้ คูจะยังไม่ว่าให้มึงนะวันนี้คูจะมาเล่าประวัติของทเทวทัตแล้วก็องคุรีมานผู้ชายที่พยายามจะฆ่าพระพุทธเจ้าแต่ก็ไม่สำเร็จแล้วเรื่องราวทั้งหมดมันก็เป็นแบบนี้คุณครูครับพระพุทธเจ้าท่านสุดยอดมากเลยนะครับทั้งองคุรีมานทั้งทเทวทัตต่างพยายามจะทำลายท่าน แต่ก็ไม่มีใครสามารถทำอันตรายอะไรท่านได้นี่มึงอย่าบอกนะใช่แล้วแหละกูรู้แล้วว่าอุปสรรคของเราคืออะไรแต่นี่มันบ้ามากเลยนะเรื่องแบบนี้มีโอกาสถูกแบนมากกว่าผ่านเข้ารอบอีกนะโว้ยจะถูกแบนได้ยังไงถ้าเรื่องถูกแบนแล้วทำไมเรื่องแบบนี้ถึงมีสอนในห้องเรียนล่ะอืมมันก็จริงงั้นก่อนจะทำกระตูนเรื่องนี้กูมีกฎเหล็ก3มข้อข้อแรกห้ามลบหลู่พระพุทธเจ้าเด็ดขาด ข้อ2ห้ามดูหมินหลักธรรมคำสอนของศาสนาพุทธและศาสนาอื่นๆข้อ3กระตูเรื่องนี้จะต้องไม่เปลี่ยนแปลงพุทธประวัติที่เคยมีมาได้แน่นอนอยู่แล้วพอดของกูผ่านกดนั้นทั้ง3ข้อเลยโอเคงั้นมาเริ่มออกแบบตัวละครกันก่อนนักฆ่ามึงอยากให้ออกมาเป็นแบบไหนอยากให้เป็นผู้ชายที่ดูเท่สุข,ขุมใส่ชุดสเวตเตอร์สีดำแล้วก็ถือปืนแบบนี้เป็นไงเออแบบนี้แหละดีเลย แต่นี่มันดูเหมือนเป็นมือสังหารในยุคปัจจุบันเลยนะก็ใช่ความจริงของกระตูนเราคือมือสังหารมาจากยุคนอนาคตอ๋อมีความเป็นไซไฟดีเหมือนกันนะเนี่ยแล้วมึงไม่ลงสีหรอกระตูนมังงะส่วนใหญ่เขาไม่ลงสีกันหรอกขืนถ้ามึงให้กูลงสีกูจะเสร็จแก่กันพอดีงั้นเอาเป็นขาวดําแบบนี้ก็ได้ทีนี้ก็มาเริ่มวาดลงช่องกันจะเปิดเรื่องยังไงดีเอาเป็นณนะบริษัทแห่งหนึ่งเปิดเรื่องโดยตึกใช่ไหมงั้นไอ้ตึกนี้ ก็ควรจะดูมีความเป็นอนาคตหน่อยเออแบบนี้ดีเลยช่องต่อมาว่าเจ้าของบริษัทที่ร่ำรวยจากการทำธุรกิจสีเทางั้นไอตัวนี้ก็ต้องดูลายๆนิดนึง <c oughs> มือสังหารที่เก่งที่สุดในโลกปรากฏตัวขึ้น <c oughs> เขามีนามว่าสมศักดิ์ <c oughs> เดี๋ยวๆถ้านักค่าชื่อนี้กูจะเติมขี้มูกใส่ลงไปด้วย <c oughs> เอ,อ้ยไม่เอางั้นก็เอาชื่ออืน่นให้มันเท่ๆกว่านี้หน่อยงั้นเอาเป็นศิลากระสุนยมทูต อศีลา,ากระสุนยมทูดเหรอก็พอได้อะแล้วไงต่อเจ้าของบริษัทบอกกับศีลาว่ามีเป้าหมายให้จัดการศีลาถามว่าเป้าหมายคือใครเจ้าของบริษัทบอกว่าฟังแล้วมันอาจจะดูบ้าๆหน่อยแต่การมีอยู่ของาศาสนาพุทธมันขัดต่อธุรกิจหมื่นล้านของเขาศีลาถามกลับไปว่าคุณอยากให้ผมจัดการกับาศาสนาพุทธงั้นเหรอก็ประมาณนั้นมันเป็นไปไม่ได้าศาสนาไม่ใช่บุคคล แล้วถ้าเป็นผู้สร้างศาสนาล่ะหมายความว่ายังไงบริษัทของฉันน่ะล่ำรวยและมีนักวิจัยเก่งๆอยู่มากมายที่สามารถสร้างให้สิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้อย่างเช่นการเดินทางย้อนอดีตผ่านองค์วิเศษที่เมื่อลงไปในโอค์แล้วจะสามารถไปโผล่ในองค์ยุคอดีตเดี๋ยวเดี๋ยวมึงจะย้อนอดีตด้วยการลงโอง่งเนี่ยนะทำไมอ่ะไม่ดีหรอมันไม่ใช่ไม่ดีแต่มันแค่ดูไม่เท่ มึงคิดดูนักฆ่าที่เก่งที่สุดในโลกแม่งมามุดโอง่งทำไมไม่แค่เปิดประตูมิติแล้วเดินทะลุให้มันจบๆไปไม่ได้ไม่ได้พอาเรื่องที่กูวางไว้การย้อนอดีตมันจะต้องมีเส้นทางเชื่อมต่อที่ชัดเจนถ้างั้นเอาเป็นโพรงต้นไม้แทนได้ไหมอะดูดีกว่าโอ่งขึ้นมาหน่อยนึงโพรงต้นไม้หรอก็ได้นะงั้นก็เจ้าของบริษัทบอกกับศิลาว่าต้นไม้วิเศษนี้คือสิ่งที่บริษัทสร้างขึ้นโดยใช้ระยะเวลาหลายสิบปี ที่โพงของต้นไม้ต้นนี้จะเชื่อมต่อกับโพงของต้นไม้ในยุคอดีตแล้วนะะักฆ่าก็ตกลงรับงานทันทีคือไอ้ศิลานี่มันจะไม่สงสัยหรือถามอะไรหน่อยหรอวะไม่ต้องไม่ต้องรับงานเลยกตระตูนสมัยนี้ต้องเข้าเรื่องเร็วๆงานของฉันคือการสังหารเหยื่อแค่บอกว่าเป้าหมายคือใครและที่ไหนก็พอมันต้องแบบนี้แหละที่ฉันต้องการแต่จะบอกว่านายไม่ใช่นักฆ่าคนแรกหรอกนะที่เราส่งไป ก่อนหน้านี้เราส่งนักฆ่าไปแล้วกว่า100คนไม่เคยมีใครได้กลับมาเลยเป็นการบอกให้ผู้อ่านรู้ว่าอุปสรรคของเราไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันฉันขอเตือนและกำชับเอาไว้เลยหากนายเจอเป้าหมายนายต้องจัดการในทันทีห้ามฟังหรือพูดคุยกับเป้าหมายเด็ดขาดเพราะอาวุธที่น่ากลัวที่สุดของเป้าหมายคือคำพูดเป้าหมายจะถูกจัดการทันทีที่เห็นแล้วเจ้าของบริษัท ก็ให้ศีาลารับสิ่งนี้เอาไว้นี่อะไรเนี่ยเอากล้วยมาทำอะไรไม่ใช่กล้วยนี่มันคือปืนแต่มึงวาดเหมือนกล้วยเลยก็ต้องวาดให้เหมือนกล้วยดิมึงลองคิดดูถ้าให้ตัวละครถือปืนหันไปทางพระพุทธเจ้ามันได้ที่ไหนเล่าแต่ฉากแบบนั้นก็ไม่ได้กะให้มีอยู่ในเรื่องอยู่แล้วแล้วมือสังหารมาใช้ปืนกล้วยมันดูไม่สมเหตุสมผลเลย เราสามารถอธิบายในเรื่องได้ว่าวัตถุที่เป็นเหล็กไม่สามารถผ่านโพรงต้นไม้ได้ทางบริษัทจึงคิดค้นอุปกรณ์พิเศษที่ใช้ได้เหมือนปืนแต่รูปร่างเหมือนกล้วยเออมันก็ได้อยู่นะงั้นเอาแบบนี้ก็ได้แล้วเจ้าของบริษัทยังบอกอีกว่าวิทยุสื่อสารก็อยู่ในกล้วยใบนี้จะได้สามารถรายงานสถานการณ์กันได้หลังจากนั้นศิลาก็เดินผ่านเข้าไปในโพรงต้นไม้แล้วก็ตัดจบเฮ้ย ตัดจบแบบนี้เลยเหรอใช่ก็พวกการ์ตูนแบบตอนชอบตัดจบแบบตอนตื่นเต้นกันนี่ก็ที่กูถามว่าตัดจบแบบนี้เลยเหรอก็เพราะว่ามันยังไม่ตื่นเต้นนะดียังไม่ตื่นเต้นหรองั้นให้เมียของศิลาโทรมาแล้วบอกว่าจับได้เรื่องศิลามีชู้ไปกันใหญ่แล้วมึงตัดจบให้มันตื่นเต้นมันต้องแบบนี้หลังจากศิลาโผล่ออกมายังโพรงต้นไม้ในยุคอดีตสิ่งที่อยู่ตรงหน้าของเขาทำให้เขาสุดสะพรึงเพราะ มันคือยักษ์ยักษ์เหรอแล้วยักษ์มาได้ไงอะ่ะก็นี่ยุคของพระพุทธเจ้ามีพญาคุดมีพญานาคจะมียักษ์เพิ่มอีกตัวหนึ่งก็ไม่เห็นแปลกเลยยักษ์คว้าตัวศิลาเอาไว้เขากำลังจะถูกกินภารกิจที่ได้รับมอบหมายมากำลังจะจบลงตรงนี้แล้วยังไงต่อวะมึงก็โปรติดตามตอนต่อไปไงโอ๋ตัดจบมันต้องแบบนี้นี่เอง แบบนี้คนอ่านต้องโหวตให้เยอะแน่เลยคนอ่านโหวตอะไรนะก็ถ้าการ์ตูนของเราผ่านเข้ารอบจะได้รับการตีพิมพ์และการ์ตูน5เรื่องที่ได้รับการโหวตมากที่สุดจากผู้อ่านจะได้รับการเขียนตอนที่ง2งั้นรออะไรเล่าส่งต้นฉบับกันเลยโปรดติดตามตอนต่อไปหากคุณชอบการ์ตูนของผมโปรดกดไลค์และกดติดตามเพื่อที่เวลาคลิปใหม่ๆมาคุณจะได้ไม่พลาด